สวัสดีครับผมสมเกียรติ ศรีมิกนะครับวันนี้มาถามน้องโมบายว่ามีคุกกี้เนี่ยที่เสียงไทยแม่นๆเนี่ยน้องโมบายจะถามคุกกี้ว่าอะไรอยากให้เขาตอบอะไรเราอะนะก็ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าโมบายชอบแต่งตัวสไตล์อะไรนั่นคือสไตล์ฮาราจูกุค่ะก็โมบายคิดว่าที่โมบายชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยโมบายอาจจะทำที่ชอบของโมบายเนี่ยมันไปทำอะไรได้อย่างอื่นบ้างอย่างเช่นถ่ายแบบได้ไหมในแฟชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะโบแทรมคิงดอมนะคะอยากจะถามน้องเชอปางแห่ง BNK 48นะคะเป็นเจ้าแห่งการเป่ายิงฉุบมาแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าถ้าน้องเชอปางเนี่ยสมมตินะสมมติว่าถ้าเลือกได้ว่าต้องเป็นแฟนกับใครในวง BNK 48เนี่ยเชอปังจะเลือกใครแล้วก็ขอเหตุผลด้วยเชอปังค่ะก็ถ้าเลือกเป็นแฟนได้1คนในวงขอเลือกตาหวานค่ะเพราะว่า1ตาหวานตัวเล็กกระจิตริดพกพาสะดวกโอ้ไม่คนจริงเหรอเดี๋ยวสิสองตะวันทำอาหารอร่อยมากค่ะมีความสุขมากๆแน่ๆถ้าเกิดตะวันทำกับข้าวให้กินรู้สึกไม่ได้ไม่เคยมาม่าอร่อยนะไม่เป็นไรอ่ะอันที่สามคือตะวันทำงานบ้านเก่งมากเก็บกวาดบ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่สี่เรือนที่ดีค่ะอยู่กับตะวันแล้วมีชีวิตสบายมากค่ะสวัสดีครับผมต้าพาราด็อกนะครับก็อยากจะถามน้องเนยนะครับว่าท่าเต้นสุดโปรดที่ชอบที่สุดเต้นแล้วแฮปปี้ที่สุดคือท่าอะไรครับค่ะเนยค่ะท่าเต้นประจำที่ชอบนะคะตอนนี้เนี่ยเนยชอบอยู่เพลงหนึ่งมากเลยนั่นก็คือเพลงคุกกี้เสียงไทยค่ะเป็นเพลงของพวกเราเลยนะเพราะว่าเพลงนี้นะคะมีเนื้อหาที่น่ารักมากๆแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยเต้นตามได้ง่ายมากนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เต้นส่งคลิปวิดีโอมาร่วมสนุกกับเราเยอะมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยเนื้อหาทำนองแบบเนื้อเพลงที่มันน่ารักมากๆเนี่ยมันทำให้เนยรู้สึกฟังแล้วรู้สึกแบบมีความสุขแบบอารมณ์ดีค่ะเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฟังแล้วก็ได้ลองดูท่าเต้นด้วยเผื่อจะไปเต้นตามกันวันนี้ได้ลองในห้องน้ำใช่ไหมได้ลองในห้องน้ำเหรอวันนี้นะคะเนยก็เลยจะให้เซนเตอร์ของเพลงค่ะโมบายมาร้องให้ฟังและเนยก็จะเป็นคนเต้นเพลงนี้ค่ะให้มาค่ะบ้านไปหนูนั่งใช่ไหมโอเคหนูเขินสามสี่ให้คุกกี้ทำนายกันคอยสู้ดู Fortune คุกกี้มาลุ้นดูสิอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่ Hey 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 รักไม่รักจะรักไม่รักก็ลองเสี่ยงดูอีกสักนิดปาฏิหาริย์และโดนชะตาทำให้เราไม่คาดคิดฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นดังฝันในวันแห่งความรักสักวันหนึ่งครับสวัสดีครับหมอแหลปแพนด้านะครับอยากจะถามน้องแก้วว่าน้องแก้วมีเคล็ดลับยังไงครับที่สามารถที่จะเรียนได้ถึงเกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ทำงานไปด้วยได้นะครับตอบให้หน่อยนะครับโอเคค่ะแก้วนะคะก็คำถามว่าเกียรตินิยมอันดับ1แบ่งเวลายังไงนะคะก็อันดับแรกก็ต้องแบ่งเวลาจากความยากง่ายแล้วก็ความสำคัญของงานที่เราจะทำนะคะก็อย่างงานที่ยากหรือว่ามันต้องใช้เวลาเยอะเนี่ยก็จะเอามาทำก่อนนะคะแบบมันจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องรู้แบบขีดจำกัดความสามารถของเราว่าต้องใช้เวลากับอะไรนานแค่ไหนก็เวลาทำก็ให้มีสมาธิเยอะๆนะคะแล้วก็รอบคอบงานจะได้มีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เจษฎาเดนงเบพันธ์นะครับหรืออาจารย์เจตนะครับมีคำถามมาฝากถึงน้องมิวสิกว่าเวลาที่เศร้าหรือทุกข์หรือเหนื่อยนะครับมีคำขวัญประจำใจหรือคติพจน์อะไรบ้างไหมครับที่ช่วยให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ครับสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะก
ก็ตามคำถามนะคะว่ามีคติพจน์อะไรเนาะที่เราใช้ต่อสู้กับงานที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะก็จริงๆแล้วงานของพวกเรามันก็มีเยอะมากเลยเนาะมันก็มีหลายๆครั้งที่ทั้งร้องไห้ทั้งรู้สึกเสียใจท้อแท้หลายๆอย่างแต่ว่าพวกเราเองก็เข้ามาเป็นไอดอลนะคะเราก็ต้องมีความพยายามใช่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่พวกเราต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงคติพจน์สิ่งที่ชิกใช้ก็จะเป็นคือทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะคือเราไม่อยากมารู้สึกเสียใจทีหลังเนาะแบบเออเราทำแล้วเราไม่เต็มที่กับตรงนี้แล้วงานจะออกมาได้แบบไม่ค่อยดีซิกก็เลยจะเต็มที่กับมันให้ถึงที่สุดค่ะครับจากพิชิตเพจธรรมะอดีตนะครับก็ถามคำถามน้องๆ BNK นะครับก็ถามน้องสัจจังแล้วกันก็เห็นปกติในเฟซนี่ลงภาพตอนกินขนมตลอดเลยทำงานก็ไปกินอันนี้อยากถามว่าไม่กลัวเป็นเบาหวานเลยแล้วก็ถ้าเกิดกินขนมจนน้ำหนักขึ้นเนี่ยจะใช้วิธีไหนลดน้ำหนักครับผมก็สัจจังเองค่ะก็ปกติก็กินเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดว่าน้ำหนักขึ้นก็หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายก็จะแบบว่าเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาก็เลยใช้ความด็อกแดงนี้ลดมากก็จะแบบว่าชอบแบบขยับตัวไปมาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งมันก็เลยช่วยเผาผ่านไปบ้างพวกเราก็มีคำถามมาถามน้องเจน BNK นะคะว่าตั้งแต่มาอยู่วง BNK เนี่ยชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเอ่ยเจนค่ะก็หลังจากที่เข้ามาเป็น BNK48 ชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็หนึ่งคือเจนรู้สึกว่าเหมือนโตขึ้นทั้งหลายๆด้านทั้งด้านความคิดด้านการพูดด้านการกระทำสองเหมือนก็แบบกล้าที่จะทำลายกำแพงของตัวเองที่จากแต่ก่อนที่แบบไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดเดี๋ยวนี้ก็แบบว่ามั่นใจที่จะพูดออกมาว่าตัวเองคิดอะไรหรืออยากจะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่สามคือจากแต่ก่อนที่เหมือนการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้เหมือนเป็นแค่ความฝันแต่ว่าตอนนี้ก็จากความฝันก็กลายเป็นความจริงแล้วค่ะสวัสดีครับผมหมูชัยนพครับผู้กำกับภาพยนตร์ซักซีดเมย์ไหนพรจากฟ้าครับอยากถามน้องปันBNK48 นะครับว่าถ้าให้เลือกเป็นนางเอกภาพยนตร์อยากแสดงบทบาทแบบไหนเพราะอะไรอะครับสวัสดีค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูหนูก็อยากได้บทที่เรียกว่าไงดีลุยลุยเท่ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเข้ากับตัวหนูด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่มันเอ้ยแบบเป็นนางเอกที่ว่าแบบไม่ได้เป็นนางเอกที่แบบโลกสวยหรือว่าเป็นนางเอกที่แบบรอให้ผู้ชายดูแลอย่างเดียวสวัสดีครับพวกเราวงโดสนะครับวันนี้ก็จะมีหนึ่งคำถามมาถามน้องเจนนิสจากวง BNK48 นะครับผมก็คือเพลงของวงโดสเนี่ยตอนนี้ปล่อยซิงเกิลมา2เพลงคือปิ้นป้อนกับซ้ำซากนะครับผมเราอยากรู้ว่าน้องเจนนิสเนี่ยเลือกที่จะชอบเพลงไหนของเราแล้วก็จะเต้นท่าไหนยังไงถ้าตอบแล้วก็ช่วยอัดคลิปท่าเต้นกับเพลงของเรามาให้ดูด้วยนะครับผมค่ะเจนนิสนะคะก็ให้เลือก1เพลงจากของวงโดสนะคะก็เลือกเพลงปินปอนค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เร็วกว่าแล้วก็จังหวะแบบค่อนข้างจะมันร็อกๆนิดนึงมันกว่าเพลงซ้ำซากใช่ไหมคะก็เลยเลือกเพลงนี้มาเต้นค่ะก็จะเต้นท่าอะไรดีสวัสดีครับผมชาจากเพจโลคอร์ดคอเพจนะครับมีคำถามมาถามน้องไข่มุกว่าถ้าไข่มุกต้องแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยสเปคผู้ชายคนนั้นของไข่มุกเป็นแบบไหนครับไข่มุกค่ะก็จริงๆแล้วผู้ชายที่ชอบก็ไม่มีสเปคที่ตายตัวว่าจะต้องแบบรูปลักษณ์เป็นยังไงแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดว่าได้คุยกันแล้วแบบมันใช่แบบมันเข้าใจกันแบบว่าคอยให้กำลังใจเราแบบเป็นคนมีเหตุผลอะไรอย่างนี้ปรึกแบบเป็นที่ปรึกษาเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะดีแล้วก็คือเหมือนกับว่าก็
เป็นความสุขภายในใจเราใช่ไหมคะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นความสุขจากรูปลักษณ์ภายนอกแบบว่าเป็นความสุขด้วยแบบด้วยใจแบบว่ามันเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะน่าจะถูกใจกันทุกๆคนก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็มีรายการ BNK48 Show ที่ฉายทางช่อง3 SD ช่อง28ทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็มีเทเตอร์นะคะเร็วๆนี้ก็จะมีเปิดเทเตอร์ที่พวกเราจะทำการแสดงแทบจะทุกสัปดาห์เลยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือที่ M Quartier เราจะมี Digital Live Studio กันเป็นประจำเลยค่ะยังไงก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ BNK48 Official นะคะไปกดไลค์กันได้นะคะแล้วก็ของแต่ละคนไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็จะมีติดตามกันได้ผ่านทาง IG เสิร์ชคำว่า BNK48 ก็จะเจอหน้าแต่ละท่านขึ้นมา ยังไงก็ฝากติดตาม BNK48 แล้วก็เพลงล่าสุดของพวกเรา ที่ Mobile Center Cookie เสียงไทยแหมร้องจบให้หน่อยได้ไหมอยากฟังให้คุกกี้ทำนายกันเย้